ต้องบอกว่าเมื่อวานนี้ก็เป็นประเด็นอีกประเด็นนึงที่ผู้คนในสังคมก็อมยิ้มพร้อมกับตั้งคำถามหลังจากที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะคะพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประภัทรเนี่ยท่านคุยกับผู้ว่าชัดชาติผู้ว่ากทมก็จะเป็นการหารือระหว่างความร่วมมือร่วมกันระหว่างกทมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติในเรื่องต่างๆในพื้นที่กรุงเทพนะคะปรากฏว่าในช่วงของการแถลงข่าวอะค่ะท่านผบ.ตร.เนี่ยก็ยืนแถลงข่าวคู่กับท่านชัดชาติแล้วจังหวะหนึ่งก็มีสื่อมวลชนเนี่ยตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื่องของบ่อนการพนันบอกว่าโหจับได้รายวันเลยอะค่ะเรียกว่าแทบจะเป็นโอท็อปคือมันเป็นโอท็อปหรือเปล่า1โรงพัก1บ่อนการพนันผบ.ตร.ตอบว่าอะไรไปฟังพร้อมๆกันค่ะการประชุมวันนี้ค่ะนอกจากคุยกันเรื่องยาเสพติดกับเรื่องสถานประกอบการแล้วมีคุยกันถึงเรื่องบ่อนด้วยไหมคะการเข้าไปจัดการว่าตอนนี้ขุดขึ้นเป็นดอกเห็ดอันนี้ผมยืนยันนะครับไม่มีนะครับผมตั้งแต่รับตำแหน่งเป็นเดือนตุลานะครับผมยืนยันอันนี้มันต้องไปตรวจสอบให้ดีนะครับอันนี้ยืนยันไม่มีนะฮะอันนี้ไม่ได้คุยกันเรื่องอะไรนะครับอยากให้ทีมงานเพย์ภาพอีกรอบนึงเราจะเห็นยิ้มอ่อนๆจากท่านผู้ว่าชัดชาติเพย์แล้วพอจะบอกว่าไม่มีไม่มีแต่ว่าท่านชัดชาติคุณเป็นฟานนะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังตอนแรกเนี่ยที่มีคนพูดถึงนี่ดูนี่จังหวะนี้พอสนิดนึงฮะนี่ท่านผบ.ตร.ก็อมยิ้มเหมือนกันตอนตอบว่าไม่มีครับแต่คนที่ยิ้มหนักกว่าคือท่านผู้ว่าชัชชาติชัชชาติอย่างกำลังจะเล่าบอกว่าตอนดูเนี่ยไม่ทันได้สังเกตอาจารย์ชัชชาตินะฮะแต่พอคนแซวพูดถึงประเด็นนี้โอ้โหนึกหน้าอาจารย์ชัชชาติตอนแกยิ้มออกเลยอะเป็นแบบเนี้ยคุณผู้ชมเป็นช็อตที่แบบว่าหันไปแบบยิ้มอ่อนทางเราเรียกว่ายิ้มอ่อนคือมีมากมายหลายคำตอบที่อาจารย์ชัชชาติอาจจะอยากตอบแต่ว่ายิ้มได้แค่แต่ยิ้มนะคะก็ให้กำลังใจผบ.ตร.คุณเป็นพันตอบแทนอาจารย์ชัชชาติได้ไหมว่ายิ้มแบบนี้หมายความว่ายังไงจริงเหรอครับพี่จริงเหรอครับแล้วพี่ได้ดูแล้วเหรอครับก็จับกันทุกวันนี่ครับพี่ทลายกันทุกวันตรวจกันทุกวันท่านยืนยันว่า1เดือนที่ผ่านมาเนี่ยที่ท่านมาปฏิบัติหน้าที่เนี่ยคือไม่มีบ่อนก่อนหน้านี้เนี่ยมันมีมาก่อนแล้วหรือเปล่าแล้วมันก็เป็นการกวาดล้างจับกุมจนถึงทุกวันนี้แต่ว่านับตั้งแต่1เดือนที่ท่านมาปฏิบัติเนี่ยมันไม่มีธีรวัฒน์เข้าใจตามที่ผบ.บอกก็เข้าใจตามที่ท่านบอกแต่ว่าก็ไม่เข้าใจเพราะว่าคือเราอ่านข่าวเนี่ยเราก็เห็นอยู่อย่างที่ยานาวาเนี่ยนะฮะถึงแม้จะเป็นคาราโอเกะแต่รายการเราก็เคยนำเสนอว่ามันมีเป็นคล้ายๆกับเป็นลูกกลงเหมือนแลกชิปอ่ะมันไม่ใช่คาราโอเกะมันทั้งบอลทั้งยาเสพติดครบวงจรไปหมดเลยนะคะแล้วมันก็เดือนตุลาไม่ใช่เหรอฮะคือเขาตั้งมาก่อนหน้านั้นหรือเปล่านี่ทุนต้องให้ความเป็นธรรมกับท่านผบ.นะมันตั้งมาก่อนหน้านั้นหรือเปล่าแล้วท่านเนี่ยแหละมาลงมือกวาดล้างนะคะเนี่ยค่ะใช้รองสองรองเนี่ยโหทำงานกันอย่างแข็งขันเลยหรือไม่ก็เป็นอย่างที่ข่าวก็บอกไงบอกว่าไอ้ช่วงประมาณเดือนตุลาที่มันมีการปรับเปลี่ยนตำแหน่งโยกย้ายตำแหน่งกันเนี่ยเขามักจะหลบเลี่ยงกันไปก่อนสักพักนึงก็ไม่รู้เราเรื่องท่านว่ายังไงเราเป็นคนว่าง่ายเชื่อท่านไปก่อนนะคะแล้วก็รอดูผลงานหลังจากนี้เพราะว่าหลังจากนี้เองเนี่ยก็มีการที่จะเข้มข้นในเรื่องของการกวาดล้างที่มันมีมาก่อนหน้านี้ไงนะคะว่าไป